สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วลูกค้าผมสายเหนือถ้าไม่มีอะไรผิดแผนวันลาผมก็เจอกัน26ถึง30มีนาสิ้นเดือนนี้ ตอนนี้มี6คันอุทัย1คันสุโขทัย1คันอุตรดิตถ์1คันแพร่3คันเราจะไปเที่ยวเหนือกันรอบนี้ก่อนลงใต้ใครอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมรีบสะกิดจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแฮนด์เก็บสายย้ายคอยยกถังเช็คระบบไฟเปลี่ยนผ้าเบรกทุกอย่างจะให้ไปใส่อะไรหาของจะได้คุยกันว่าคันไหนทำอะไรยังไงเพราะผมจะต้องวางแผนให้ดีก็คือไปไหนก่อนไหนหลังคันไหน1 2 3 4 5ไปทางไหนก่อนนอนที่ไหนคันไหนกี่ชั่วโมงจะไปเสร็จกี่โมงไปกี่โมงอะไรผมต้องวางแผนหมดจะมาบอกว่าถ้ามาแวะมานะแล้วจะมาทำนู่นทำนี่ผมไม่มีของไปนะอย่างน้ำมันเครื่องผมก็จะเตรียมไปเต็มที่ก็เกินไปแค่ชุดเดียวกันขาดที่เหลือไปพอดีหมดจะเปลี่ยนแฮนด์ผมก็ต้องเตรียมของไปเตรียมแฮนด์เตรียมสายแฮนด์กี่นิ้วต้องเปลี่ยนอะไรมั่งคุยรายละเอียดเปลี่ยนสายนู่นนี่นั่นใครจะทำอะไรเพิ่มเติมสกิดมาเลยครับจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็โทรมาทักมาจะได้รู้ผมจะได้วางแผนถูกพอก่อนไปผมมีแผนอยู่แล้วว่าผมต้องไปคันไหนก่อนคันนี้จะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วออกจากตรงนั้นต้องไปถึงอีกคันที่2กี่โมงต้องจะไปนอนที่ไหนไปต่อที่ไหนทำคันไหนผมวางแผนหมดมากลางทางผมไม่แวะแล้วนะผมบอกก่อนนะใครจะจูนกล่องใครยังไม่มีกล่องจูนอยากจูนรีบสะกิดกล่องจะได้เตรียมไปไม่ได้มีพกไปเหลือเฟือท่อกองกล่องใครจะจัดก็ต้องหาของก่อนเตรียมของไปให้เรียบร้อย26เจอกันอุทัยธานี27สุโขทัยอุตรดิตถ์28แพร่28 29แพร่น่าจะ3คันน่าจะอยู่2วัน28 29แพร่เสร็จแล้วอาจจะไปนอนน่านอาจจะไปเที่ยวน่านไม่น่านก็เชียงใหม่เชียงใหม่ใครสนใจจะทำอะไรโทรมาสกิดมาเลยเชียงใหม่จะได้วางแผนนะครับส่วนสายใต้รอกลับจากเหนือก่อนนะแล้วเจอกันสายใต้ใครจะทำไรก็สะกิดมาจะได้รู้วางแผนเตรียมของถูกสายใต้ตอนนี้ก็7 8คันอยู่รอบนี้ก็เบตงที่เดิมกรุงเทพยันเบตงใครจะทำอะไรสะกิดมาเลยนะครับ